รู้แล้วถึงก็ขนลุกต้นแบบของตุ๊กตาชักกี้ตำนานแค้นฝังหุ่นมาจากเรื่องจริงสุดหลอนหากจะพูดถึงต้นแบบของชักกี้นั้นนะครับที่ผู้กำกับดอนแมนชินี่ได้แรงบันดาลใจมาจากตำนานเรื่องจริงสุดสยองของโรเบิร์ตตุ๊กตาผีสิงที่เป็นเรื่องราวของสาวใช้นะครับซึ่งทำงานรับใช้ครอบครัวที่มีฐานะร่ำรวยแห่งหนึ่งโดยเขานะครับได้ทำตุ๊กตาไว้เป็นของต่างหน้าให้กับลูกชายของครอบครัวนี้ก่อนที่เขานะครับจะถูกไล่ออกและพบว่าสาวใช้คนนี้นะครับเล่นไสยศาสตร์และนั่นแหละครับมันกลายเป็นจุดเริ่มต้นตำนานสยองโดยลูกชายของเจ้าของตุ๊กตานี้เลยครับเขารู้สึกว่าตุ๊กตาตัวนี้มันมีชีวิตและเกิดเรื่องราวแปลกๆสุดหลอนในบ้านมากมายเช่นของในบ้านกระจัดกระจายเสียงหัวเราะปริศนาในตอนกลางคืนและเกิดบาดแผลบนร่างกายของลูกชายเขานะครับโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งก่อนที่ภายหลังนะครับจะถูกย้ายไปเก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ในคีเวสแต่ความเฮี้ยนเนี่ยมันก็ยังไม่จบสิ้นนะครับเพราะจากคำล่ำลือว่าหากใครนะครับได้ถ่ายรูปคู่กับมันแล้วก็ตุ๊กตาเนี้ยแหละครับจะสบตาพร้อมกับคำสาปเป็นที่ระลึกให้กับคนที่เข้ามาชมและถ่ายรูปจนหลายคนนะครับต้องกลับมาเขียนจดหมายขอโทษให้กับตุ๊กตาโรเบิร์ตและนี่แหละครับคือต้นแบบแรงบันดาลใจของตุ๊กตาผีสุดโหดแช็กกี้นั่นเองครับแล้วทุกเรื่อง